รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรครับโจทย์บังคับมาว่าเป็นข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยแต่คุณจะทำอะไรกับข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยก็ได้เสร็จเนื้อตอนไหนนะปรุงรสก่อนแป๊บนึงอ๋อผักเดือดก่อนให้มันมีภาพนิดนึงไม่ลืมใช่ไหมไม่ลืมเห็นเงียบๆไปบ้าเหรอใส่สิสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 น.ครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวคุณผู้ชมผ่านการทำกับข้าวร่วมกันเล็กๆน้อยๆโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรครับข้าวแกงกะหรี่แล้วเขาไม่ได้บอกมาแค่เอาข้าวแกงกะหรี่ด้วยนะข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยเขาคือใครครับเนี่ยคุณยิ่งศักดิ์อ๋อโจทย์บังคับมาว่าเป็นข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยแต่คุณจะทำอะไรกับข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยก็ได้จริงเหรอจริงอ่ะโอเคแล้วของเราจะเป็นยังไงครับใส่ฟู้ดเบสลงไปไหมฟู้ดเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปในแกงกะหรี่กันเอาไหมลองลองเอามาหนึ่งสองไม่เป็นไรช่วยกันก็ได้ถือว่าถั่วๆกันไปเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าข้าวแกงกะหรี่ของเรานะฮะที่จะใส่ตัวฟู้ดเบสพรีเพอเรชั่นเนี่ยจะรสชาติหอมหวนชวนอร่อยขนาดไหนครับเมนูในวันนี้ขอเสนอข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยโจทย์ในการทำครั้งนี้ก็คือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่มีรสชาติกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมหอมของแอปเปิ้ลแถมยังมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยเสิร์ฟพร้อมด้วยข้าวผัดหมี่น้อยหน้าตาน่ารักมุ้งมิ้งจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยของเรานะฮะขั้นตอนแรกเราจะทำตัวแกงกะหรี่ก่อนเราต้องใช้เวลาเคี่ยวเราก็จะเอาเนื้อเนี่ยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นก็ถ้าเขาจะมีพังผืดมีอะไรนิดๆหน่อยๆไม่สนใจเลยนะเราเดี๋ยวมันเคี่ยวไปเนาะมันน่าจะช่วยให้นุ่มขึ้นใช่แล้วก็ใช้หมดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ยังไงบ้างครับถ้าเกิดสมมุติว่าจะกินขนาดเท่านี้ก็ต้องหั่นใหญ่กว่านี้1เท่าเพราะเขาจะโหดและที่เมื่อกี้บอกว่าข้าวแกงกะหรี่ของเราในวันนี้เนี่ยรสชาติคือแบบมีเขาเรียกว่าวัตถุดิบพิเศษคือฟู้ดเบสเพเปอร์ชั่นใช่ค่ะยังไงฮะปกติแล้วถามจริงๆแกงกะหรี่เขาใส่พวกผลไม้เหรอใส่ดิจริงอ่ะคือปกติแล้วแกงกะหรี่เขาก็จะใส่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาก็จะมีหลายสูตรใช่ป่ะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะอร่อยขึ้นนะถ้าเกิดว่าคุณน่ะใส่แบบแอปเปิ้ลใส่ลูกแพร์ใส่อะไรแบบนี้ลงไปผัดด้วยคือเขาจะมีความหวานความเปรี้ยวนิดๆออกมาใช่ค่ะวันนี้เราก็ยังใส่แล้วเราก็เพิ่มฟู้ดเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงไปด้วยเพื่อให้ได้รสชาติเขาเข้มข้นยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วถ้ามีทั้งแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มนะครับเป็นได้เลยนี่เป็นไงล่ะอาหารราคาหมูยังดีนะครับมาแค่แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มถ้าปล่อยให้คุณเท็ดดี้พูดต่อผมว่าคงต้องมีมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแตงแตงโมชัยโยโฮฮิ้วแน่ๆเลยครับระหว่างนี้นะครับผมอุ่นกระทะรอไว้แล้วนะครับบอกได้เลยว่าเวลาเราทำอะไรผัดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเคี่ยวไปด้วยผมแนะนำนะกระทะแบบนี้เนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วเวลาเราผัดเราทอดอะไรสบายใจเขาไม่ติดกระทะแล้วก็เคี่ยวไปได้ด้วยไม่ต้องกลัวไหม้นะฮะอันนี้คือกระทะนอนสติ๊กแพตตินัมเชฟพลัสนะครับตราหัวม้าลายดูด้ามจับถนัดมือแบบนี้เลยแอะน้ำมันผมไม่ได้ลืมว่าคุณเอาอันนี้มายัดใส่มือผมทำไม แต่แน่นอนนะฮะก่อนที่เราจะทำตัวแกงกะหรี่เนี่ยเราจะจี่ตัวเนื้อที่จะเจ๊หั่นไว้ก่อนจะผัดนะฮะก็ต้องนี่เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับร้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะครับจากนั้นก็นำเนื้อวัวติดมันหั่นเต๋าลงไปจี่บนกระทะครับแค่พอมีกลิ่นหอมนะครับและสีสันที่ดูน่าทานมากขึ้นก็พอเอาแค่พอขึ้นสีเนื้อบดได้ไหมครับถ้าเนื้อบดได้นะแต่ก็เราจะไม่เจอเนื้อหนังไงคนจะตั้งคำถามว่าอ้าวใส่แล้วเหรอโปรตีนอยู่ไหนทั้งที่ใส่ไปแล้วจริงๆใช่ใส่เยอะแล้วจริงๆแล้วการที่เราเอามาจี่แบบนี้เนี่ยเหมือนตัวผิวของเนื้อเขาจะมีผนังขึ้นมาจะทำให้เขาแบบไม่ยุ่ยไปไหม
ช่ก็ได้ด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมของเนื้อเวลาโดนความร้อนอ่ะเอางั้นหอมไม่ต้องใส่แล้วอารมณ์ขันหน่อยสิเรานะฮะผมว่าได้แล้วนะครับอ่ะเราพักขึ้นไปใช่ไหมฮะค่ะพอเนื้อเริ่มจีจนได้ที่ก็นำเนื้อวัวขึ้นจากกระทะแล้วก็พักเอาไว้ครับแล้วกระทะแบบนี้เลยไม่ต้องล้างไม่ต้องเช็ดเลยใช่ไหมครับเพราะรสชาติของเนื้อนี่คืออยู่ในนี้ละจากนั้นก็ต่อด้วยการนำหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นชิ้นลงไปผัดต่อบนกระทะได้เลยครับยกเนื้อออกแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปนะฮะผัดจนพอสุกนิดนึงใช่ไหมพอหอมพอหอมพอหอมนี่อะไรครับเนี่ยขิงแต่เวลาเราไปกินข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้กลิ่นเลยนะมันหายไปเลยเนาะมันหายไปนะตามด้วยแครอทนะฮะแอปเปิลฮะแอปเปิลเขียวหรือแดงได้หมดจริงป่ะบางคนเขาก็ผสมกันบางคนก็บอกว่าใส่เขียวจะอร่อยกว่าใส่แดงบางคนก็บอกว่าแดงอร่อยกว่าแล้วแต่ความชอบมันฝรั่งนะฮะใช้เวลาผัดจนแห้งๆหน่อยอะไรครับเนี่ยสีดูไม่ใช่น้ำเปล่านะครับน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปไก่น้ำซุปเนื้อน้ำซุปผักได้หมดเลยหลายคนสงสัยว่าอุ๊ยแอปเปิลมันยังเป็นชิ้นๆอย่างนี้อยู่เลยนะเดี๋ยวก็หายไปตอนเราต้มนานๆมันระเหยอะครับมันงวดไปเองมันจะเละแล้วก็เป็นความข้นไปใช่ข้าวแกงกะหรี่เราก็จะใส่ก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นลงไป2ก้อนบางคนก็นิยมใส่ลงไปก่อนก้อนนึงพอเคี่ยวอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายใส่ลงไปก้อนนึงเพิ่มกลิ่นแบบนี้ใส่ลงไปคนคนคนแป๊บนึงเดี๋ยวเขาละลายเขาเดือดเขาก็จะคนใส่เนื้อตอนไหนนะปรุงรสก่อนแป๊บนึงผักเดือดก่อนให้มันมีภาพนิดนึงไม่ลืมใช่ไหมไม่ลืมนี่อ่ะเห็นเงียบๆไปบ้าเหรอใส่สิจากนั้นก็เคี่ยวจนแกงกะหรี่เดือดแล้วก็เริ่มปรุงรสครับแล้วครับแกงกะหรี่ของเราตอนนี้เริ่มเดือดแล้วปรุงรสปรุงรสอย่างที่เราบอกวันนี้นอกจากแอปเปิลธรรมดาแล้วเรายังใส่นี่ด้วยแอปเปิลฟูดเบสพรีเพลชั่นตราเนเจอร์เทสลงไปนี่เลยนะครับจะเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยแล้วว่ามันเข้ากันได้ดีมากหอมมากแอปเปิลทั้งสวนหลังจากใส่ตัวฟูดเบสพรีเพลชั่นนะฮะก็คนให้เข้ากันซีอิ๊วญี่ปุ่นปรุงรสเค็มนะครับเกลืออีกนิดนึงน้ำตาลทรายหน่อยนึงครับพริกไทยป่นจากนั้นใส่เนื้อของเราลงไปแล้วก็เคี่ยวไปเลยยิ่งนานยิ่งดีถ้าทำทิ้งไว้วันนี้พรุ่งนี้กินก็ดีเราจะเคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดข้าวผัดกระเทียมกันว้าวคือเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ no ถ้างั้นก็คือปล่อยทิ้งไว้เลยไฟอ่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็รอจนเขาแบบว่างวดๆเลยช่วงหน้าครับกับข้าวแกงกะหรี่หมีน้อยกับวิธีการของการทำข้าวผัดหมีน้อยให้ออกมาอร่อยแล้วก็น่ารักมุ้งมิ้งทำอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับก็ข้าววันนี้ก็จะหนึบๆนิดนึงอยากให้ข้าวแบบเป็นเม็ดสวยหน่อยก็หุงข้าวแห้งนิดนึงวันนี้เราหุงข้าวพอดีกินมันก็จะแต่ผมก็รู้สึกว่าผัดแบบนี้ผัดออกมาจะอร่อยนะใช่แล้วแต่ความชอบค่ะพยายามเกลี่ยข้าวไม่ให้เขาเป็นลูกมันทำให้เวลาผัดเสร็จแล้วเครื่องปรุงจะได้เคลือบทั่วทุกเม็ดข้าวมันจะอร่อยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูซูชิกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นแผ่นตามยาวเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวน้ำตาลทรายและมิรินเคล้าให้เข้ากันตักข้าวลงในพิมพ์ทำซูชิกดให้แน่นแกะออกจากพิมพ์วางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หั่นเตรียมไว้ตามด้วยปูอัดพันด้วยสาหร่ายที่เตรียมไว้จัดใส่ภาชนะวางยำสาหร่ายญี่ปุ่นโรยหน้าด้วยงาขาวคั่ววางแต่งด้วยหัวไชเท้าแกะเป็นดอกลีลาวดีตรงกลาง
ร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูข้าวแกงกะหรี่หมี่น้อยแม่แค่ชื่อเนี่ยก็น่ารักเลยล่ะครับชักอยากจะรู้แล้วสิครับว่าขั้นตอนของการทำนั้นจะต้องเตรียมอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับครับระหว่างที่เคี่ยวแกงกะหรี่อยู่นะฮะระหว่างจะกินข้าวผัดกระเทียมหมดก่อนแล้วก็ได้ อ่ะไม่เป็นไรครับก็มาผัดข้าวผัดได้กระทะแบบนี้หยิบจับถนัดมืออันนี้ก็คือกระทะแพลตินัมเชฟพลัสนะครับตราหัวม้าลายอ่ะเหมือนกันครับเมื่อกี้เราจี่เนื้อใช่ไหมเราก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองผัดแบบนี้ก็แน่นอนครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับทำข้าวผัดเดี๋ยวนี้ไม่วุ่นวายในการเตรียมส่วนผสมอีกต่อไปแล้วคุณผู้ชมเพราะเรามีข้าวสวยหุงสุกกระเทียมนิดหน่อยแล้วก็มีนี่ค่ะผงปรุงข้าวผัดตราโลโบห่อเดียวอร่อยเลยปรุงลงปรุงรสอะไรไม่ต้องแล้วอันนี้คือเขากลมกล่อมเลยแล้วก็หอมด้วยใช่แล้วข้อดีของการใช้ผงปรุงข้าวผัดหลายคนเวลาผัดข้าวผัดเราชอบข้าวผัดแฉะเออไม่เอาผมชอบแบบร่วนๆแห้งๆนะแล้วสีก็ไม่สวยเพราะเราใส่ซอสนั่นใส่ซอสนี่ลงไปเยอะมันก็เลยสีออกจะคล้ำแต่วันนี้รับรองสีสวยถูกใจรสชาติพอดีเพราะว่าเราใช้ผงปรุงข้าวผัดค่ะกระทะร้อนแล้วน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปครับด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะเราก็จะบริโภคกระเทียมกันเยอะนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าการกินกระเทียมเยอะๆใส่ลงไปในกับข้าวนี่มันอร่อยอร่อยสังเกตว่าพอกระเทียมของเราเริ่มฟูแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ใส่ข้าวลงไปก็ผัดให้ข้าวเขาเข้ากันกับกระเทียมที่เมื่อกี้ผัดไว้นะฮะก็ข้าววันนี้ก็จะหนึบๆนิดนึงอยากให้ข้าวแบบเป็นเม็ดสวยหน่อยก็หุงข้าวแห้งนิดนึงวันนี้เราหุงข้าวพอดีกินมันก็จะแต่ผมก็รู้สึกว่าผัดแบบนี้ผัดออกมาจะอร่อยนะใช่แล้วแต่ความชอบค่ะพยายามเกลี่ยข้าวไม่ให้เขาเป็นลูกมันทำให้เวลาผัดเสร็จแล้วเครื่องปรุงจะได้เคลือบทั่วทุกเม็ดข้าวมันจะอร่อยข้าวเริ่มโอเคละก็จะปรุงรสนะครับอันนี้จะเป็นผงปรุงข้าวผัดนะครับตราโลโบครับเขามีอัตราส่วนบอกนะฮะว่า1ซองต่อข้าวเท่าไหร่ยังไงเราก็ตามนั้นได้เลยนะครับจริงๆเราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปในนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาโคกับตัวข้าวแกงกะหรี่ของเรานะฮะคือถ้าเราอ่ะใส่เนื้อสัตว์น้อยหรือไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยอ่ะเราก็เพิ่มปริมาณข้าวลงไป ก็จะทำให้ปรับรสกันได้รสชาติจะได้กลมกล่อมพอเหมาะสียังได้อยู่เลยนะแบบสีสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวของเราเนี่ยนะคะขึ้นแล้วเราก็จะไปกดใส่เป็นรูปน้องหมีน้อยมาอ่ะตามโจทย์เด้เลยอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคครับจากนั้นเนี่ยก็นำข้าวไปปั้นเป็นรูปหมีให้สวยงามตกแต่งด้วยสาหร่ายเป็นตาหูแล้วก็จมูกของหมีจัดใส่ภาชนะแล้วก็เตรียมเอาไว้ครับเอาละครับอันนี้ข้าวผัดของเรานะฮะไปกดออกมาเรียบร้อยส่วนแกงกะหรี่นะครับคุณดูครับนี่โอ้โหแบบว่ามวดออกมาปุ๊บน่ากินแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าต้มเสร็จแล้วน้ำเยอะคุณเร่งไฟแรงหน่อยเร่งไฟปุ๊บมันก็จะมวดลงมวดลงโอเคตักเลยนะตักเลยครับยกไปเลยครับโอเคอันนี้แล้วแต่ตามปกเลยนะฮะว่าใครอยากได้ความสวยงามประมาณไหนนะฮะ
สูตรนี้ไม่กินเนื้อก็เปลี่ยนเป็นหมูได้นะไม่กินหมูก็เปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อื่นได้สัดส่วนทุกอย่างได้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ใส่แต่ผักก็ได้เป็นมังไปนะแหมมันช่างออกมาดูหน้าตาน่ารักมุ้งมิ้งดีซะจริงๆเลยครับข้าวผัดหมีน้อยเนี่ยเราใส่พาสลีย์ช่อนโอ้เป็นหมีที่ดูมีความสุขมากเลยอ่ะดูพุงหมีสิเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวแกงกะหรี่หมีน้อยค่ะข้าวแกงกะหรี่หมีน้อยเสร็จแล้วครับข้าวแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นที่เคี่ยวจนมีรสชาติที่เข้มข้นและกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมจากแอปเปิ้ลเนื้อและผักก็นุ่มกำลังดีเสิร์ฟให้ทานคู่กับข้าวผัดหมีน้อยสุดแสนน่ารักช่างเป็นเมนูที่ดูดีทั้งหน้าตาและรสชาติจริงๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนว่าแกงกะหรี่อินเดียแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมันมีความแตกต่างขนาดนี้เขาดูไม่ออกมั้งเนี่ยว่านี่คือข้าวผัดหมีญี่ปุ่นจะพูดว่ามันแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นข้าวแกงกะหรี่ของอินเดียมันจะมีความเผ็ดร้อนแต่ตอนดมเลยแต่ของญี่ปุ่นมันจะมีความนวลๆบางคนก็บอกว่าอยากให้ดูกลมกล่อมยิ่งขึ้นให้ใส่เนยลงไปก่อนเสิร์ฟวันนี้เรามีเมนูสตอต้มกะทิจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่หอมแดงซอยเนื้อหมูบดและเนื้อกุ้งบดคนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันใส่สตอและพริกชี้ฟ้าแดงคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะซันเลโมพาสต้าวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเมนูสตูเนื้อฟากิโลลี่นะครับและพาสต้าที่ใช้ในวันนี้นะครับเป็นเส้นสไปรัลพาสต้ากลูเตนฟรีเส้นพาสต้ารูปเกลียวปราศจากกลูเตนตราซันเลโมสตูเนื้อฟากิโลลี่เริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่สไปรัลพาสต้ากลูเตนฟรีตราซานเรโมใช้เวลาต้ม 8-10 นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อวัวติดมันผัดจนมีกลิ่นหอมตักขึ้นพักไว้ใส่หอมหัวใหญ่ลงในภาชนะใบเดิมแครอทเซเลอรี่ผัดจนกระทั่งผักสุกนุ่มใส่กระเทียมสับหยาบตามด้วยโฮมสไตล์พาสต้าซอสโทเมโตออนเนียนแอนด์กาลิกตราซานเรโมและโรสแมรี่แห้งผัดให้เข้ากันเติมน้ำซุปเกรสเตสพาร์มิซานชีสเนื้อวัวที่เตรียมไว้ถั่ว4ชนิดต้มสุกได้แก่ถั่วบัตเตอร์ถั่วขาวถั่วลูกไก่และถั่วแดงเคี่ยวต่อจนเนื้อสุกนุ่มปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นคนให้เข้ากันตักซุปที่เคี่ยวไว้ครึ่งหนึ่งลงในโถปั่นตามด้วยถั่ว4ชนิดต้มสุกได้แก่ถั่วบัตเตอร์ถั่วขาวถั่วลูกไก่และถั่วแดงปั่นจนละเอียดเทใส่กลับที่เดิมแล้วคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักสตูเนื้อฟากิโรลี่ใส่ภาชนะที่มีสไปรัลพาสต้ากลูเตนฟรีตราซานเรโมที่เตรียมไว้โรสแมรี่และพาเมซานชีสเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสตูเนื้อฟากิโรลี่จำไว้นะครับซันเรโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเรโมพาสต้าครบ2ชิ้นรับฟรีอีก1ชิ้นตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูวันนี้ข้าวแกงกะหรี่หมีน้อยบอกเลยนะครับว่าหน้าตาดูดีน่าทานสุดๆแต่ว่ารสชาตินั้นจะอร่อยถูกปากแค่ไหนให้คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้บรรยายกันได้เลยครับ
เอาละครับข้าวแกงกะหรี่น้องหมีนะฮะอ่ะมาชิมก่อนดีกว่าข้าวก่อนข้าวเพราะข้าวเราก็ผัดนะอร่อยจริงต้องบอกก่อนว่าแกงกะหรี่อินเดียแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมันมีความแตกต่างขนาดนี้เขาดูไม่ออกบางเนี่ยว่านี่คือข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นจะพูดว่ามันแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นข้าวแกงกะหรี่ของอินเดียมันจะมีความเผ็ดร้อนแต่ตอนดมเลยแต่ของญี่ปุ่นมันจะมีความนวลๆบางคนก็บอกว่าอยากให้ดูกลมกล่อมยิ่งขึ้นให้ใส่เนยลงไปก่อนเสิร์ฟแต่เราว่าอยากให้คุณลองเอาฟุตเบดแอปเปิลแบบที่พวกเราทำใส่เพราะว่ามันอมเปรี้ยวอมหวานแล้วมันอร่อยนะมันเหมือนรสชาติเนี่ยกินได้เยอะขึ้นเลยถ้าถามผมนะปกติเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าแบบจะเลี่ยนหรือเปล่าอันนี้คือกินง่ายแล้วก็คนไทยผมเชื่อว่าแบบหวานนำเนี่ยแกงอะไรก็ตามที่แบบมีรสชาติหวานหน่อยเพลินอันนี้คือแบบนั้นแล้วยิ่งกินยิ่งสดชื่นข้าวผัดก็ดีมากคือแบบใช่นอกจากข้าวผัดแล้วถ้าแบบเราต้มหม้อใหญ่ใช่ไหมวันรุ่งขึ้นอาจจะเป็นแบบครัวซองบ้างขนมปังปิ้งบ้างคุณเปลี่ยนใจนี่นะคือคาร์โบไฮเดรตอะไรก็มาเหอะมันบ่งมันบดก็น่าจะอร่อยอ่ะคืออร่อยมากๆนะครับแล้วที่สำคัญคือรู้สึกว่าแกงอันเนี้ยหวานเปรี้ยวนิดแต่ว่าไม่ได้เค็มค่ะข้าวผัดของเรารสชาติกำลังดีมันเสริมกันนะฮะดังนั้นก็แนะนำเลยว่าถ้าใครอยู่บ้านเนี่ยทำข้าวผัดง่ายๆแบบนี้แล้วก็เอ้ยหาแกงกินด้วยนี่เลยไม่ต้องไปต่อคิวกินร้านไหนเราร้านไหนคุณพูดที่คุณแค้นขนาดนี้เราทำกันเองก็ได้พูดถึงใครพูดถึงใครพูดลอยๆร้านที่คุณโทรไปตอน 11:10 แล้วบอกว่าปิดแล้วเหรอฮะหมายถึงว่าเต็มแล้วอย่างเงี้ยเหรอเราทำกินเองก็อร่อยค่ะพยางกี่พยางไม่บอกหาเองสองพยางใช่ไหมฮะอ่ะคุณไปต่อวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลา15:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับข้าวแกงกะหรี่หมีน้อยน่ารักน่าทานกันไหมล่ะครับยังไงก็ลองนำสูตรนี้ที่ขึ้นอยู่ด้านนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนเราแข่งกันเราก็รู้สึกว่าแข่งกันไปทำไมมันเท่านั้นจริงๆมันเท่านั้นจริงๆดังนั้นความอร่อยอะไรก็แล้วแต่มันโทษจะไม่ได้มันอยู่ที่คนสั่งและคนทำก็กล้ามกลืนกันไปอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกอร่อยอร่อยทุกเมนูเดี๋ยวคนดูเขาไม่เชื่อนะอร่อยจริงทุกเมนูนี่พูดจริงไหนคุณบอกว่าช่วงนี้เนี่ยข้าวแกงกะหรี่ฮิตมากมีอยู่ร้านหนึ่งที่คุณบอกว่าเข้าไปปุ๊บโทรจองคิวอ๋อใช่แถวนี้เองแถวนี้พระราม3บ้านเราเราก็รู้สึกว่าโหถ้าจองคิวขนาด2 อาทิตย์ขนาดนี้ทำกินเองดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของอันนี้ใช่